First Win รถหุ้มเกราะฝีมือคนไทยดังไกลถึงต่างประเทศ First Win เป็นรถหุ้มเกราะขั้นสูงที่พัฒนาโดยบริษัทชัยเสรีในช่วงปี2010เจ้าของคือคุณนพรัตน์กุลฮิรันเจ้าของฉายามาดามรถถังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทFirst Win ใช้โครงสร้างแบบนอนแชสซีพร้อมเครื่องยนต์ขนาด330แรงม้าและชุดเกียร์นำเข้าจากอเมริกาสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 1.5 ตันสามารถข้ามสิ่งกีดขวางขนาด500มิลลิเมตรและลุยน้ำได้ลึกถึง1เมตรFirst Win ผ่านมาตรฐานการป้องกันกระสุนในระดับ StarNet 4569 Level 1และต้านทานแรงระเบิดในระดับ StarNet 4569 Level 2ซึ่งถูกระบุว่าสามารถป้องกันแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดขนาด6กิโลกรัมได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ First Win ยังสามารถติดตั้งปืนกลและยังสามารถดัดแปลงเป็นรถประเภทอื่นๆตามลักษณะการใช้งานได้อีกด้วย